สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะพบกับรายการหัตถสิทธิ์นะคะรายการที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยศาสตร์ของไรเซนนะคะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีทั้งแพรครับนะวันนี้เรามาพบกันตื่นเต้นนะคะได้มาพบกับอาจารย์หัตถาอีกแล้วนะคะก็วันนี้ก็เป็นเวลาใหม่เหมือนเดิมนะคะก็คือ4โมงครึ่งตอนเย็นนะคะไปจนถึง6โมงเคารพธงชาตินะคะก็จะมาเร็วกว่าเดิมนิดนึงนะคะเผื่อใครยังไม่ทราบนะคะก็ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนทั้งประเทศนะคะในช่วงนี้เราก็ยังคงไว้อะไรให้กับพระองค์ท่านกันอยู่เราเป็นประสบนิกรชาวไทยก็มีหน้าที่ในการสร้างบุญสร้างกุศลต่อยอดกันตลอดเวลาครับทุกๆเวลานะในช่วงนี้น้องแพรได้ไปถวายกฐินหรือว่าไปทอดกฐินที่ไหนบ้างครับโอ้ยตอนนี้มีตั้งหลายที่นี่คะอาจารย์เห็นอาจารย์ก็ไปมาซึ่งวันนี้เราจะมีภาพมาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปชมเรื่องราวของกฐินที่เราไปทำกันมาครั้งแรกสำหรับปีนี้ใช่ไหมคะครับต้องถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าอาจารย์เคยไปเยี่ยมชาวเขาบ้างไหมคะครับก็ได้ไปนะฮะที่แม่สอดจังหวัดตากครับก็ลงพื้นที่โดยเฉพาะเด็กนะที่อยู่ในพื้นที่ไกลพื้นเที่ยงนะเราก็ไปช่วยเหลือนะครับในโครงการของมูลนิธิธรรมร่วมกับมิราเคิลชาแนลของเราเราก็ไปทั้งให้เรื่องของการศึกษาให้เรื่องของการสร้างห้องน้ำห้องท่าให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วนะเด็กๆนั้นก็ไม่ค่อยจะมีความพร้อมก็เหมือนกับเด็กที่อยู่ในตัวเมืองเขาเราก็ไปช่วยไม่ว่าเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆก็ไปเป็นคาราวานเป็นรถหลายคันทั้งแฟนรายการทั้งผู้ชมทางบ้านแล้วก็คณะกรรมการของมูลนิธิธรรมครับค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะคะทุกพื้นที่บนแผนที่ประเทศไทยนะคะพระองค์ท่านเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนทุกแห่งนะคะรวมถึงพื้นที่ห่างไกลนะคะอย่างชาวเขาเนี่ยทำให้ในเมื่อวานนะคะตรงกับวันที่9พฤศจิกายนนะคะมีภาพที่น่าประทับใจนะคะก็คือที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรมหามิขออภัยค่ะราชวรวิหารนะคะทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะได้นำตัวแทนชาวเขาจาก9เผ่าด้วยกันค่ะอาจารย์ก็จะมีกะเหรี่ยงนะคะม้งลาหูอาข่าลัวเมี่ยนลีซูขมุและถิ่นนะคะจำนวนทั้งหมด999คนด้วยกันค่ะจากศูนย์พัฒนาชาวเขา16แห่งใน20จังหวัดที่ร่วมกิจกรรมราษฎรบนพื้นที่สูงนะคะที่มีชื่อกิจกรรมว่า999ดวงใจไว้อาลัยพ่อหลวงนะคะก็จะมีการรับประทานอาหารแล้วก็เตรียมตัวกันก่อนที่จะเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะต่อมานะคะในเวลาประมาณก่อนเที่ยงนะคะ11โมงทางพลตำรวจเอกนะคะอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เดินทางมาร่วมถ่ายภาพกับชาวข่าวทั้ง9คนนะคะซึ่งเป็นบุคคลในภาพ9ภาพที่เคยเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะที่พระองค์นั้นเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมในถิ่นต่างๆทางด้านนายเจริญชัยชัยกอค่ะเป็นตัวแทนของชนเผ่าลาหูนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน9บุคคลที่อยู่ในภาพถ่าย9ภาพก็ได้เปิดเผยว่ามีโอกาสนะคะได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะที่พระองค์นั้นเสด็จเยี่ยมชาวเขาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เคยไปไหมคะอาจารย์ฝางนี่ครับฝางนี่ก็คือใกล้ๆที่อำเภอเชียงดาวเลยไปนิดหนึ่งใช่ค่ะนั่นแหละตอนนั้นเขาก็อายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นนะคะได้นำน้องๆอีกทั้ง10คนได้มาเข้าเฝ้าเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของร้านค้าชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งร้านดังกล่าวนะคะคุณพ่อของเขาเนี่ยได้รับพระราชทานมาจากพระองค์นะคะเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตลงเขาก็เป็นคนมาดำเนินงานต่อนะคะแล้วก็บอกว่าคุณพ่อเคยเข้าเฝ้าพระองค์ครั้งแรกนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2501และเข้าเฝ้าทุกครั้งที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมจนกระทั่งปีพ.ศ. 2512พระองค์จึงได้พระราชทานร้านค้าชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์ให้คุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ดูแลใช้สำหรับจำหน่ายสินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟผ้าทอให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่แล้วก็เป็นแหล่งกระจายสินค้าของชาวเขาซึ่งพระองค์เคยมีพระราชดำรัสกับตนขณะเข้าเฝ้านะคะว่าให้ดำเนินงานร้านค้าชาวเขานั้นต่อไปห้ามทิ้งและจงช่วยส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกชากาแฟอย่าทำไร่เลื่อนลอยและให้อยู่กับถิ่นที่อยู่ตั้งแต่นั้นมาค่ะตัวเองก็ได้ยึดพระราชดำรัสนะคะแล้วก็มีการดำเนินงานเรื่อยมาทุกครั้งที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเขาก็จะอธิบายวิธีการทรงงานนะคะแล้วก็โครงการต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทำไว้
ทั้งนี้นะคะตัวเขาเองก็อยากจะบอกพระองค์ท่านนะคะว่าเราทุกคนรักพระองค์ท่านท่านทำให้เรานั้นได้มีที่อยู่อาศัยและทำให้เราได้เป็นคนไทยด้วยนะคะก็น่าประทับใจมากๆค่ะอาจารย์แล้วมีคลิปสั้นๆนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยค่ะชมเลยครับท่านผู้ชมครับมาเยอะมากนะฮะกี่คนนะฮะน้องแพง999นะคะสวัสดีครับ999คนท่านครับภาพที่ท่านผู้ท่านผู้ชมเต็มยศเลยค่ะเราไม่ได้เห็นแบบนี้กันเลยเนาะในชีวิตประจำวันของเรานะคะส่วนใหญ่เราก็เวลาไปบริจาคของต่างๆก็จะเจอหลากหลายคนแต่วันนี้นะฮะครั้งนี้นะฮะรวมกันมาทั้ง9เผ่าด้วยกันโอ้เยอะมากนะคะถวายสังฆะมาหลายอายุคนด้วยนะฮะทั้งผู้สูงอายุนะฮะหรือแม้แต่วัยรุ่นและเด็กน้อยก็มีเด็กน้อยด้วยทุกคนนะคะได้เป็นคนไทยอย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านนำสุริกรชนเผ่าต่างๆเหล่านี้มาเฝ้าถวายสักการะพระบรมศพนะครับตั้งแต่แม่หลวงช่วยเหลือเสด็จบ้านพวกหนูแล้ววัฒนาขึ้นดีขึ้นมีอยู่มีกินมีที่ทำกินมาครั้งนี้ก็ดีใจค่ะท่านก็พระราชทานที่อยู่อาศัยพระราชทานที่ทำมาหากินให้ชาวบ้านนั้นใช่การศึกษาทำมาหากินให้ชาวบ้านนั้นสามารถอยู่แล้วก็เลี้ยงตัวเองได้แนะนำแนวทางในการที่จะหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็บอกกับลูกกับหลานต่อๆไปถ้าย้อนไปเมื่อก่อนนู้นนะฮะถ้าไปเห็นพระองค์ท่านเสด็จแล้วเนี่ยอย่างสมเด็จย่าไปเนี่ยก็จะมีของเล่นเล็กๆให้กับเด็กๆใช่ไหมฮะน่ารักมากเลยนะครับเด็กๆก็จะดีใจนะคะชอบที่จะมาเข้าเฝ้าสมเด็จย่ากับในหลวงต้องแผ่จำได้มั้งนะฮะจำได้ค่ะจำได้ทานเกิดทันค่ะนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศภาพที่น่าประทับใจซึ่งมีทุกวันเลยวันก่อนแล้วก็มีช้างนะคะช้างพลายอยุธยาใช่ไหมฮะสวยมากค่ะอาจารย์อาจารย์เคยไปนี่ฮะครับที่ไหนที่พะเนียดช้างอยุธยาเราเคยพานะฮะแฟนรายการไปนะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ9วัดด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญนะพวกเรานะก็คือในฐานะประสบนิกรนะของพระองค์ท่านเนี่ยเราก็สร้างคุณงามความดีนะต่อยอดนะฮะในช่วงที่น้ำยังไม่ลดเนี่ยฮะเราก็นะช่วงนั้นเราก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วยหนักเลยเดี๋ยววันนี้คงได้เห็นภาพกันที่ไปนะฮะไปช่วยนะฮะไปให้กำลังใจนะในโครงการฟื้นชีวิตของมิราเคิล Channel ด้วยนะครับใช่แล้วพรุ่งนี้สำคัญนะครับนะฮะทั้งหนึ่งเนี่ยที่ผมไปที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับก็มีพี่เอเนี่ยเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็มีเสียงเพลงแล้วก็เป็นผู้ให้มาอย่างต่อเนื่องซึ่งพรุ่งนี้นะฮะพี่เอนะครับหรือบางคนเรียกว่าพี่เอสายเปล่าเนี่ยก็จะมาออกรายการกับเราด้วยในโครงการนักคนไทยคนหนึ่งที่สร้างคุณงามความดีนะครับทำสิ่งดีๆต่อเนื่องมาตลอดเวลาครับค่ะแต่ว่าอาจารย์นี่ไปหลายจังหวัดมากล่าสุดนะคะเราได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะกับกฐินประจำปีนะคะในวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาไปไหนมาคะอาจารย์ที่วัดเขาสูงยำฟ้าครับในช่วงเช้าครับผมครับที่กาญจนบุรีกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวมีภาพไปชมด้วยนะใช่ค่ะงั้นไปชมกันเลยดีกว่าเจ๋งครับค่ะค่ะก็เป็นโครงการสร้างพระอุโบสถ13หลังประจำปี2559อันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่วันแรกใช่ครับน้อมถวายเป็นพระสนนะครับในหลวงรัชกาลที่9ครับซึ่งเป็นบุญกุศลที่เป็นกฐินแรกเป็นต้นแรกที่พวกเราครอบครัวมิราเคิล Channel ร่วมกับมูลนิธิสาธรรมแล้วก็แฟนรายการนะที่ได้น้อมนำนะคุณงามความดีนะครับค่ะได้เราฟังอาจารย์เบนนะครับลองจากพ่อของแผ่นดินแล้วก็มาเป็นพี่พ่อเพื่อนผู้ชายคนนี้คืออาจารย์ฐาถาเดชจิตพระรูปแรกนะฮะที่เป็นแนะนำอยู่ในการนำพระพวกเรานะครับด้วยน้ำพระพุทธมนต์ท่านเนี่ยนะพระก็จะในเดินทางไปสถานที่เกื่อนลำตะกองนะครับนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นธรรมังพลังค่ะว่ารู้สึกจะเป็นอีกวันหนึ่งก็ไปอีกที่หนึ่งค่ะนะส่วนใหญ่นี่จะเป็นนี่คือช่วงเช้าก่อนที่เดินทางไปที่อยุธยาอยุธยานี่คือเราไปดูเรื่องของน้ำท่วมเหรอคะอาจารย์คือน้ำท่วมอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงที่ปกติก็ท่วมเป็นปกติอยู่แล้วทีนี้บางบ้านที่อยู่ริมคลองนะฮะริมคลองริมแม่น้ำเนี่ยก็จะหนักหน่อยเขาจะเอ่อมานิดนึงน้ำก็ค่อยลดมาเรื่อยๆแหละแต่เราทราบมาว่ามีพระอาพาธป่วยในช่วงบ่ายแล้วก็ไป
ต่ช่วงเช้าเนี่ยนะเรารีบไปแต่เช้าก่อนไปกฐินก่อนไปถวายให้กับพระเดชพระคุณพระอาจารย์เบ้นค่ะอาจารย์เบ้นเองก็ทำบุญร่วมกับโครงการของมูลนิธิด้วยนะค่ะท่านก็อยากสร้างบุญกุศลนะฮะอย่างที่เสาร์อาทิตย์เนี้ยท่านก็จะเดินทางไปที่นครพิษณุโลกค่ะนะฮะไปมอบนะถวายผ้าไตรจีวรผ้ากฐินเนี่ยนะครับนะร่วมกับมูลนิธิธรรมร่วมกับครอบครัวมิลเลอร์ท่านชาแนลนะครับท่านก็เมตตานะครับคือพระก็พยุงนะวัดด้วยดูแลวัดด้วยของท่านเนี่ยตอนนี้โบสถ์จะสำเร็จแล้วนะครับปีหน้าก็จะมีการฉลองนะฮะเดือนกุมภาพันธ์นะครับโอ้ยไม่กี่เดือนนะคะใช่ใช่แล้วโบสถ์ท่านก็สำเร็จอาจารย์ก็จะเดินทางไปอีกใช่ใช่ครับผมไปตั้งแต่ช่วงบวงสรวงหลวงปู่ทวดขอไปหลวงปู่ทวดก็ด้วยแล้วก็มีพระพิฆเนศทรงช้างเป็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่นะประทับอยู่บนช้างนะครับท่านเองก็จะมีโครงการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับให้เด็กๆนักเรียนเยาวชนนักเรียนเนี่ยที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะได้มีที่เข้ามาปฏิบัติดูแลพระพุทธศาสนากันต่อไปคือนั่งกรรมฐานเจริญสมาธิแล้วก็มีนี่บรรยากาศรอบๆนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ณัฏฐาเลขจิตนะครับประธานมูลนิธิธรรมพร้อมกับได้น้อมนำครอบครัวมิราเคิลชาแนลมาร่วมบุญสร้างกุศลณวัดเขาสูงจำฟ้านะครับจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ชมครับในโครงการครั้งนี้นะฮะรวมทั้งหมด13วัดด้วยกันวัดนี้ถือว่าเป็นมงคลเป็นวัดแรกแล้วได้หล่อหลอมตั้งแต่เริ่มต้นได้บวงสรวงสักการะศรีครุเทพเทวดาที่มาสถิตณสถานตั้งแต่พระพิฆเนศทรงช้างองค์ใหญ่ที่สุดนะครับรวมทั้งหลวงปู่ทวดด้วยหลากหลายครั้งที่ผมมีโอกาสได้มาร่วมบุญสร้างโบสถ์ที่นี่ณวันนี้นะครับโบสถ์สำเร็จที่ผลไปค่อนข้างประมาณ 90% แล้วเร็วๆนี้คงได้มีโอกาสเฉลิมฉลองในช่วงเดือนมกราคมแต่วันนี้นะฮะก็ต้องเป็นเกียรติแล้วก็เป็นมงคลกับเราในวัดแรกในโครงการแรกในการต่อยอดกฐินนะครับเราได้พบกับพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์เบ้นตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะไหว้ครูนะในงานคนไทยหัวใจเกษตรแล้วท่านก็เมตตาให้ผมมาเป็นเจ้าพิธีด้วยมาร่วมสร้างบุญด้วยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวเรามาพบกับพระเดชพระคุณเจ้านะท่านเจ้าว่าพระอาจารย์เบ้นเลยครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับนะครับวันนี้นะฮะผมก็ได้มามีโอกาสได้ชมโบสถ์สวยงามมากครับวันนี้ลุดหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วครับนะฮะงานที่ได้เห็นก็ 90% ที่มูลนิธิอาจารย์หัตถามูลนิธิหัตถาธรรมโดยนำของประธานในโครงการก็คืออาจารย์หัตถานะที่เป็นประธานผู้มีหัวใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้นำจตุปัจจัยมาสร้างก็ดำเนินการไปได้อย่างงามมากเลยฮะท่านได้เห็นก็คือ 90% ใกล้จะแล้วเสร็จหลังจากในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สวรรคตแล้วครับผมครับครบ100วันในวันที่20-21มกราคมเราก็จะเปิดงานหลังจากนั้นอีก1วันก็คือวันที่22มกราคมถวายเป็นพระกุศลด้วยนะครับใช่ๆได้ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเราได้สร้างโบสถ์หลังนี้ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับท่านด้วยสาธุครับนะเป็นบุญใหญ่เลยครับโดยเฉพาะมีพระประธานนะเป็นพระนามว่าไงนะฮะนะครับพระพุทธรูปตรงนี้นะครับพระพุทธทองคําองค์ดําปฏิหารพระพุทธทองคําองค์ดําปฏิหารนะครับเราได้เททองหล่อพระเมื่อปีพ.ศ. 2550ในวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมครับผมครับในวันแม่แห่งชาติแล้วก็มีนะฮะเรื่องราวของภาพพุทธประวัตินะฮะโอ้โหมีหลายหลายส่วนเลยฮะที่ตรงนั้นนะฮะหลายส่วนครับก็มีโดยพุทธประวัติทั้งหมดเลยครับและแล้วก็มีคณะสถาบันดาญาติโยมได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพคือเมื่อเยาวชนหรือว่าคนที่ใส่ใจต่อพุทธศาสนาพอไปเห็นภาพนี้รู้เลยฮะรู้เลยส่วนไหนส่วนแม้กระทั่งชาวต่างชาติก็ยังมีให้เห็นได้ในส่วนของตรงนี้คือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันก็คือริชาร์ดดีเลวอลเป็นคนอังกฤษแต่ย้ายมาอยู่ออสเตรเลียครับได้มามีครอบครัวที่เมืองไทยก็ได้รู้จักกันนับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาพุทธแม้กระทั่งคนต่างชาติยังนับถือศาสนาพุทธก็ยังได้มีข้อความด้านล่างชื่อแม้แต่คนต่างชาติยังนับถือศาสนาพุทธเรามีต้นแบบต้นแบบก็คือพ่อหลวงปวงชนของเราที่ได้ทรงผนวดในครั้งนั้นแล้วก็ได้ยึดถือหลักปฏิบัติสืบมายาวนานตั้งแต่ต้นจนถึงในสิ้นพระชนเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่บริเวณนะฮะในส่วนของที่เป็นรอบๆของอุโบสถนะครับโดยเฉพาะด้านวิหารพระนี่ครับนะ
ระอาจารย์เม้นครับตรงนี้ก็คือเราสร้างก่อนหรือว่าหลังครับก่อนที่ทำโบสถ์นะครับเราสร้างที่หลังทำโบสถ์เพราะว่ามีพระพุทธรูปเยอะในส่วนพระพุทธรูปได้มาโดยความศรัทธาของคณะญาติโยมที่นำมาถวายว่าวัดอยู่บนเขาบนเนินสูงสร้างพระถวายวัดที่อยู่สูงสูงแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีความเชื่อของจิตใจชาวพุทธทั้งหลายเขาก็เลยได้สร้างกันนำมาถวายปิดทองฝั่งนู้นพิษแล้วเนี่ยก็สามารถได้กราบพระศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสถานที่เยอะมากเลยครับเพราะโอ้สิบปีนี่นะฮะไม่ว่ามุนตาไม่ว่าพระคาถาในสถานมณฑลพิธีนี่ผมว่ามากมายเลยครับนะฮะแล้วด้านหน้านี่เลยฮะงานที่บอกว่าอดีตคือเป็นเมนเก่าใช่ไหมครับอดีตด้านหลังเป็นเมนนะฮะเมนเตาเผาศพทีนี้หลังเนี่ยยิงตรงกับถนนด้านหลังยิงตรงกับอุโบสถหลังนี้ที่มีคณะญาติโยมจิตศรัทธาได้นำมาถวายในส่วนต่างๆเป็นเจ้าภาพสร้างองค์นี้ขึ้นมาให้สำเร็จโดยใช้เวลาแค่2เดือน60วันด้วยกันครับหมด100พวงแต่ละที่100พวงคือมาขอพรมาขอพรทวนแล้วสำเร็จที่ผลไปท่านผู้ชมก็จะเป็นดอกไม้ที่วางนี่ไม่ได้วางพื้นนะฮะแต่มาบอกกล่าวบนบานนะฮะบอกกล่าวนะขอบารมีองค์มุทวดปกปักรักษานะครับนี่ก็เอาของมาถวายกันคือคนเนี่ยจะเข้ามาขอพรกันซะส่วนใหญ่ใช่แล้วก็บุญบานต่างกล่าวสำลิดผลแล้วก็มาสร้างวัดสร้างวากันนะครับใช่คือเป็นความเชื่อที่ไม่ห่างคนไทยเลยไม่ห่างเลยครับผมครับพระพี่กเนศหลวงปู่ทวดแล้วก็สมเด็จพระยานโตด้วยนะครับแล้วก็สร้างไว้สวยงามมากหลวงปู่หนูหลวงปู่หนูนะฮะพระอุปชาของอาตมาเองครับครับที่อยู่วัดภายสำกอครับทั่วเลยทั่วไปเราไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นคนกาญจนบุรีนะก็ขยายเครือข่ายไปเป็นคนราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครทั่วไปหลายจังหวัดที่ได้เข้ามากราบไหว้ถามว่ารู้ข่าวได้ไงรู้จักข่าวสารช่องทาง Facebook LINE อะไรต่างๆโลกโซเชียลไปได้ทั่วครับใช่มาร่วมบุญกันนะร่วมบุญกันทั่วสารทิศร่วมบุญกันครับความศรัทธาของคนไทยนับถือศาสนาพุทธยังมีอีกเยอะครับยังมีอีกเยอะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติสาธุครับประเทศไทยวันนี้ฮะเราได้ทั้งอิ่มบุญนะฮะเราได้ทั้งเรื่องราวดีๆนะฮะในการต่อยอดเติมเต็มนะเป็นคนดีในพระพุทธศาสนาได้อย่างไรด้วยท่านผู้ชมนะครับเชื่อว่าทุกคนก็คงได้นำไปปฏิบัติแล้วก็นำความดีทั้งหลายนะฮะถวายพ่อหลวงเรานะครับเป็นพระราชกุศลพระองค์ท่านกับในส่วนนี้นะครับเราก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าได้เจออีกนะครับนะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าจะติดตามบางวัดบางวาที่ในโครงการกฐินเรานะฮะของโครงการมูลนิธิทำร่วมกับมิเรเคิลชาแนลของเราไปนะฮะไปกันต่อนะครับไปต่อสายบุญกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับโอ้โหนี่นะคะที่ทยอยไปวัดแรกเลยค่ะนะครับวัดแรกที่กาญจนบุรีต้องบอกว่าจริงๆแล้วมูลนิธิหัตถาธรรมนี่คือ ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ดูแลช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยคือเราทำเยอะหมดเลยค่ะอาจารย์สมัยพระองค์ท่านยังทรงมีพระชนมายุนะฮะเราเองก็ได้ทั้งสร้างพระพุทธหันจอมราชันทุกวันนี้ก็ปฏิฐานอยู่เหนือคือลำตะคองนำมูลค่าประมาณ13ล้านบาทมาหรือเป็นหนังสือสดมนต์ต่างๆนะพวกเราครอบครัวเราก็สร้างก็ประมาณ 84,000 เท่ากับพระธรรมขันธ์นะฮะมอบถวายให้กับวัดวาอารามและสันมักสงหรือจะเป็นพระพุทธหันจอมราชันที่999องค์เนี่ยมอบให้กับสันมักสงสำหรับวัดวาอารามต่างๆทั่วทิศทั่วไทยก่อนที่จะสร้างองค์ใหญ่เห็นไหมฮะพวกเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะของประสงค์นิกรชาวไทยที่สร้างคุณงามความดีแล้วก็จะทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเดินตามรอยพระองค์ท่านนะคะซึ่งอาจารย์ก็ไปทุกจังหวัดเหมือนกันนะคะที่ตั้งแต่หูรู้จักอาจารย์มาหลายปีมากนะคะแทบจะไม่มีที่ไหนยังไม่เคยไปเหมือนกันนะคะอาจารย์เนาะมูลนิธิหัตถธรรมแล้วก็มีละเครื่องแล้วก็แฟนรายการทุกคนนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยนะครับทั้งทั้งว่าทั้งทางโลกและก็ทางธรรมแล้วก็ทางทานค่ะเดี๋ยวก็จะได้เห็นรับชมจากที่เราไปช่วยนะครับน้ำที่ยังตอนช่วงนู้นนะฮะถ้าย้อนไปช่วงประมาณเดือนที่แล้วน้ำก็กำลังจะลดแล้วแหละแต่เราก็ไปดูแลท่านเจ้าว่าที่อาพาธอยู่ท่านป่วยแล้วก็รวมทั้งเด็กมีพิการทางสมองนะเราก็ไปช่วยด้วยก็คือช่วงบ่ายของวันเดียวกันที่กลับไปกฐินเนี่ยเราก็จะมีภาพบรรยากาศด้วยแต่เดี๋ยวเป็นช่วงหน้านะคะแต่ตอนนี้นะคะต้องขอเชิญชวนก่อนนะคะสำหรับการทำบุญทอดกฐินอย่างที่อาจารย์หัตถาบอกไปเราเพิ่งจะเริ่มทำเป็นวัดแรกนะคะครั้งต่อไปเนี่ยสำหรับทอดกฐินเพื่อสร้างอุโบสถ13หลังนะคะในโครงการนี้เราจะไปกันวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนเสาร์นี้นะฮะคือณช่วงนี้น่าจะเป็นปลายของช่วงเทศกาลกฐินเพราะว่า
พอลอยกระทงลอยกระทงนี้จะเป็นวันที่14สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วค่ะนะแต่ว่า2วันนี้นะเราจะไปถ้าวันเสาร์นี้ก็คือที่วัดบ้านดงอำเภอชาติการค่ะครับช่วงนั้นก็ประมาณ9โมงเศษๆนะครับ9โมงเศษๆนะคะใครที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะไปเจอกันได้ที่วัดบ้านดงนะคะส่วนวันอาทิตย์ล่ะคะอาจารย์วันที่วัดกัญญรัตน์นะฮะที่อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ก็ประมาณ10โมงนะครับแต่ว่าก็คง2วันแล้วฮะเพราะเดินทางนี่ก็ไกลเหมือนกันไปถึงพิษณุโลกใช้เวลาไปกลับก็8ชั่วโมง9ชั่วโมงใช่กับก็12ชั่วโมงในวันเดียวกันแหละนะพออีกวันนึงก็อย่าลืมไปทำบุญสร้างกุศลอีกวัดนึงค่ะถวายทรัพย์ปัจจัยที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนได้ต่อยอดเป็นกฐินสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังไงก็ยังขอเชิญชวนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินทั้งหมดโอ้เราเปิดมาสักพักแล้วนะคะ 84,000 กองด้วยกันซึ่งกองละ108บาทนะคะยังไงสำหรับใครที่มีจิตศรัทธานะคะอยากจะร่วมทำบุญต้องไปที่วัดแล้วเหรอคะเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยไม่ได้รับนะฮะนะครับท่านไปสามารถที่มอบให้ที่วัดหรือว่าตอนนี้ก็ใกล้วัดใดก็ตามนะฮะบางทีบางวัดนี่มีกฐินตกค้างด้วยแล้วก็ไปร่วมไปรวมบุญกันนะเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่จะพร้อมๆกันแล้วเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้มันจะเจอกันประจำแต่เสาร์อาทิตย์นี้สุดท้ายแล้วไงฮะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ภาคกลางตอนบนนะคะใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะวันเสาร์ที่12วัดบ้านดงจังหวัดพิษณุโลกและอาทิตย์ที่13ค่ะวัดกฐินกัญญารัตน์นะคะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะใครที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าจะไปยังไงวันไหนนะคะเรามีเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้นะคะ0851293697และ0831997972นะคะนี่ทั่วไทยจริงๆนะคะอาจารย์ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะในเรื่องของที่อาจารย์บอกว่าไปช่วยพระอาพาธนะคะแล้วก็ที่มีน้ำพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาให้ชมกันนะคะเดี๋ยวก็แจ้งช่องทางนิดนึงวันนี้ไม่ใช่เรามีแต่เรื่องราวมาอัปเดตกันนะคะเรายังพูดคุยกับคุณผู้ชมด้วยนะคะสายสดที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ HJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลและคำถามที่คุณผู้ชมต้องการจะถามอาจารย์หัตถานะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ